ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย K14 นายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานในการปล่อยขบวนกำลังพลพร้อมด้วยเครื่องจักรกลในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และลดผลกระทบจากพายุโนรูโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยในวันนี้นะคะคาดว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูค่ะจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานและตอนกลางของประเทศไทยส่วนในวันที่29กันยายนค่ะซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้2วันนี้นะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะและยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีค่ะจึงได้ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีปล่อยขบวนคาราวานกำลังพลนะคะพร้อมเครื่องจักรกลค่ะในการเตรียมความพร้อมนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU กันไว้แล้วนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุลูกดังกล่าวค่ะเดี๋ยวโครงการครับเพื่อนๆครับคนที่เคารพทุกท่านได้ว่าขณะนี้พายุไต้ฝุ่นโนรูจากบริเวณประเทศเวียดนามในวันนี้ขึ้นจะทำบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแรงขึ้นส่งผลทำให้ในพื้นหลายพื้นที่